ฮอตจริงๆเลยค่ะสำหรับนักแสดงมากฝีมือนะคะแม็กกี้อาภาที่ตอนนี้ก็ทำงานแบบไม่พักเลยค่ะ7วันรวดเพราะนอกจากละครที่ยังถ่ายทำเสร็จไปแล้ว2เรื่องนะคะก็ยังเหลืออีกเรื่องนึงค่ะก็คือเรื่องอินทรีแดงที่กำลังถ่ายทำอยู่แถมตอนนี้นะคะก็มีแววว่าจะได้โกอินเตอร์ด้วยเพราะเธอเนี่ยกำลังจะมีผลงานแสดงภาพยนตร์ที่เป็นการรวมทุนนะคะกับต่างประเทศแต่ขออุบรายละเอียดไว้ก่อนค่ะมีถ่ายทำไปแล้วเรื่องนึงจบไปแล้วนะคะแล้วก็ที่ร่วมทุนกับต่างประเทศแล้วก็อีกเรื่องนึงก็จะถ่ายทำเดือนกุมภาปีหน้าตอนนี้อยู่ในช่วงแก้ไขบทคิดว่าเป็นโอกาสนะคะแล้วก็รู้สึกค่ายนี้ก็เป็นค่ายใหญ่แล้วก็ได้ร่วมงานกับนักแสดงต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าก็เป็นอีกชิ้นนึงที่ทำให้เราได้แบบก้าวไปอีกสเต็ปนึงอะไรเงี้ยได้ร่วมงานแบบเราเคยร่วมงานกับโปรดักชันของคนไทยมาบ้างแล้วอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็แบบว่าได้ร่วมงานกับโปรดักชันของทีมอื่นบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องเตรียมตัวเราก็ใช้วิธีการสื่อสารแบบเดิมใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยค่ะเรื่องที่ถ่ายทำอยู่ตอนนี้ก็เรื่องอินทรีแดงอันนี้จะเป็นอินทรีแดงในเวอร์ชันแบบ2019ก็จะทันสมัยมากเรื่องนี้ก็คาแรคเตอร์ก็อีกอย่างหนึ่งกันก็คือจะเป็นแบบเป็นสายลับที่ต้องเก่งมากแล้วก็ต้องไปเรียนคิวบูแบบจริงจังมุมกล้องภาพแล้วก็เราต้องเล่นซ้ำจังหวะอะไรเงี้ยทุกอย่างก็คือจะสวยงามแล้วก็ถ่ายแบบภาพยนตร์เลยต้องไปเรียนเพิ่มหนักมากก็คือว่าจริงจังเลยคือทำร่างกายให้แข็งแรงมากเพราะว่าเพื่อที่เราจะได้พร้อมกับตอนที่เราเข้าฉากจริงเพราะว่าค่อนข้างหนัก